สวัสดีครับเพื่อนๆชาวองค์เมลจิทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมยุ่งโกอีกแล้วนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับจะมาทำอะไรก็ผมจะมาเปิดยันฟ้านะครับผมทั้งหมด60ใบนะครับที่เก็บมาอย่างยาวนานนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็อันแรกนะครับจะเป็นกิจกรรมพรจากขนนกทองคำนะครับผมก็เปิดครบ30ใบเนี่ยก็จะได้เจ้าตัวอิซึมาเดะนะฮะซึ่งเป็นตัวละครใหม่ระดับ SR เนาะแล้วก็มีกิจกรรมก็คือเปิดครบ100ใบเนี่ยลุ้น SSR ไปเลย1ตัวนะครับผมก็วันนี้ก็คงยังไม่ถึงนะครับเพราะว่ามีแค่60ใบเนาะก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับก็มาเปิดกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลานะครับลุยแบบ10ใบไปเลยก็เดี๋ยวขอเขียนว่า SSR แล้วกันครับวันนี้ไม่ได้มีหัวข้ออะไรมาเขียนนะแต่ก็จัดไป60ใบครับผมซึ่งก็ควรจะมีตัวแจ่มๆมาให้ผมบ้างนะฮะใบแรกฮะโอ้โหใบแรกก็3ดาวโอเคอยู่นะครับ3ดาวนี่ไม่เร็วเท่าไหร่อื้อหือเริ่มเร็วแล้วฮะอื้อหือคามิกุยโอ้ยโฮกะครับผมอื้อหือก็เรียกได้ว่าน่าจะจับย่อยนะครับเพราะว่าผมมีละตัวหนึ่งก็ใช้งานได้ละโอ้โหชิโรโดจินะครับซามูราเฮโนะเลยอีกแล้วตัวสุดท้ายมาแจมๆโอ้โหก็เรียกได้ว่าสำหรับผมก็ค่อนข้างเกลือนะแพ็คแรกนะครับแพ็คที่สองนะฮะเขียนว่าอะไรดีอิบารากิฮะเพราะผมยังไม่มีนะครับอิบารากินะฮะมาครับผมขอน้องเขียวดำก็ได้เพราะว่าสกิลผมยังน้อยอยู่เลยนะฮะเปิดมาครับใบแรกโอ้โหไอ้หนูเทสโซเดี๋ยวมันจะเกินไปแล้วนะ2ดาวหมดด้วยฮาจิกิโอกุนะนะครับเดี๋ยวแพ็คนี้มันยังไงครับโอ้โหได้คิวเคสึฮิเมะมา1ตัวนะครับโอ้โหเนนอีกแล้วสกิลเต็มแล้วลูกโอ้โหยูกิออนนะนะครับก็เหมือนเดิมเหมือนแพ็คที่แล้วเลยนะฮะผมก็คิดว่ามันค่อนข้างเกลือนะ20ใบได้ SR 4ตัวไม่คุ้มเลยว่ะไม่เป็นไรฮะเราจะลุยกันจนถึง60ใบนะครับผมก็ตอนนี้มา20ใบละขอวาดเป็นแบบดาวใหญ่ๆแล้วกันนะจัดหน่อยฮะปั๊บเข้าไปครับใส่เข้าไปมาครับตัวแรกจะเป็นอะไรโอ้โหนี่มาอีกแล้วยามามาโรโอ้โหโฮตารุอาเมโอนะนะครับโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหบูเมะไม่ได้ใช้นะฮะสำหรับผมสุดท้ายครับโอ้เจ็บกว่า2แบ็คแรกอีกไม่มี3ดาวด้วยนะโอเคฮะก็เปิดครบ30ใบก็การันตีอิซึมาเดะนะครับผมก็น่าจะได้กันทุกคนเนาะโอเคฮะก็รับไปเลยนะครับแป๊บนึงนะเนี่ยฮะมันก็จะขึ้น30ทับ30ได้เรียบร้อยนะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็ต้องเปิดถึง100ใบเนาะโอเคฮะเราครึ่งทางกันมาแล้วนะครับผมก็แป๊บนึงต้องใช้สูตรหน่อยฮะมาครับผมไปเลยฮะวาดมั่วๆครับผมว่าวาดรูปแล้วมันไม่ค่อยได้ฮะต้องแบบไม่ตั้งใจมาครับผมโอ้โหทานุกิโอ้เทงงูของปอมหางโตซันบิหมาบ้องครับผม2ดาวหมดเลยนะ
โอ้คูบินาชิ3ดาวโอยโนเซเดี๋ยวแพ็คนี้ยังไงแพ็คนี้ยังไงใบสุดท้ายโอ้แพ็คนี้ยังไงเนี่ยโอ้โหโคตรเน่าฮะบอกเลยกาลิน่าทำอย่างนี้กับฉันได้ไงเอาไงดีเราควรจะทำยังไงมันถึงจะมาวะอีก20ใบนะครับขอ SSR สักใบได้ไหมโอ้โหหวานมัวแล้วนะฮะเป็นยึกยือนะครับผมเป็นพยาธินะครับผมไปครับผมมาครับโอ้โหเหมือนแพ็คแรกเลยอ่ะคุ้นๆมากเลดอะไรเนี่ยโอ้โหจริงจังจะร้องไห้แล้วเนี่ยกับโอ้โหนี่มันเลดอาชัดๆโอ้โหสุดๆอ่ะคุณผู้ชมก็ขออีก10ใบจับแบบใบเดียวดีกว่านะครับเพราะว่านี่มัน50ใบแล้วมัน SR แค่5ตัวรู้สึก5ตัวเองนะคือน้อยมากๆนะครับโอ้โหสุดๆขอแบบทีละใบแล้วกันนะครับ10ใบสุดท้ายว่าทีละใบอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับผมโอเคฮะเขียนเลข2ใบฮะ QQโอ้โหทำไมเองมาบ่อยจังวะเขียนยันของประจำเดือนนี้ไปมาเหอะโอ้โหอุ๊ย4ดาวก็ดีใจอยู่ฮะ4ดาวนะเป็นวัตถุดิบชั้นดีนะครับถือว่าไม่เลวนะครับแต่60ใบเลยนะเว้ยมาครับผม2ดาวนะฮะขออาแต่4ดาวหมดเลยได้ไหมเออจัดไปฮะมันมีแต่ตัวที่แบบว่าผมได้หมดแล้วแบบใช้หมดแล้วอ่ะสกิลเต็มหมดแล้วอ่ะจะใบเดียวจะแพ็คก็ไม่ต่างเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมโอ้โหเริ่มหัวร้อนแล้วฮะมาหน่อยเฮ้ยได้โปรดเอโย3ดาวสกิลเต็มหมดแล้วอ่ะเขียนจุงโกะลงไปฮะมาเหอะมาซาจิกิอีกแล้วซาจิกิเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยเลขเก้าแล้วกันฮะยาวแมวมานะเลขเก้าสองใบสุดท้ายครับท่านผู้ชมจริงๆก็เลิกหวังแล้วนะโอ้โหผมเข้าใจละคนที่แบบว่าเกลือเยอะๆดวงผมคงหมดไปแล้วใช่ไหมเนี่ยโอกะครับผมไม่เอาโอกะใบสุดท้ายครับโอ้โห
ไม่รู้จะวาดอะไรฮะเขียน SSR ข้างล่างด้วยฮะเหมือนปลาหมึกเลยฮะจัดไปครับใบสุดท้ายนะฮะ60ใบนะครับปึ๊บหกสิบใบนะครับหกสิบใบดูฮะ ซันบิ4ดาวนะครับผมคูบินาชิ3ดาวเฮโย3ดาวซามูไรโนเล3ดาว2ตัว ก็คือได้3ดาวมา4ตัวนะครับแล้วก็สี่ดาวมา1ตัวนะแล้วก็การันตีอิซึมาเดะนะครับไม่ออกเลยสักตัวนะฮะนอกเหนือจากการันตีเนี่ยไม่คิดจะออกเลยนะครับ SR ที่เปิดได้มา6ใบเท่านั้นนะครับเฉลี่ยตัวละแพ็คเท่านั้นนะครับชิโรโดจิอุบุเมะคิวเคสึฮิเมะนะครับโฮกะ2ตัวแล้วก็ยูกิโอนะที่เหลือก็โอ้โหนี่แก๊งพนันหรือเปล่านะฮะเจ้าจิกิไกรุนะฮะนี่ก็แก๊งเบสบอลนะฮะคาคุฮูบินาชินี่ก็มาเยอะครับยามาวาโรก็4ตัวโจโจ4ตัวนะครับโอ้โหมาบ้องนี่โอ้โหเยอะมากโชซู1ตัวนะครับโอ้โหเฮโยน้องชายพี่สาวน้องสาวอะไรมาหมดฮะซามูไรโนเลนี่โคตรเยอะฮะคามิกุยก็เยอะนะครับผมกับปะนะครับทานุกิมาหมดแมวโอ้โหโคยเนลเซก็เยอะครับซาจิกินี่คือแบบว่าอยู่กันเป็นครอบครัวได้นะฮะ4คนพอดีนะครับแล้วก็คิซึเนะอีก2นะฮะโอ้โหบอกได้เลยคลิปนี้เจ็บนะครับแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนี่ยก็คงได้มาทำคลิปลุ้น SSR เนาะว่าจะได้ตัวอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็คงลาไปเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ